สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นคาแรคเตอร์จากเกม Resident Evil นะครับอันนี้เป็น Resident Evil 2นะครับน่าจะเป็นตัวรีเมคนะครับเป็นคาแรคเตอร์นะครับ Leon Kennedy นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นงานแบบยืนแข็งๆนะไม่มีจุดขยับนะครับเป็นงานจีนนะครับแต่ว่าก็มีโลโก้แคปคอมอะไรมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดดูกันนะครับว่าตัวข้างในจะสวยไหมนะครับรูปแบบของกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวใครจะไปหานะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูเลยนะฮะเปิดตูดนะครับตามสไตล์ผมต้องเปิดตูดนะครับชอบตูด นะฮะเปิดกล่องมานะครับเขาจะมีฐานมาให้1อันนะครับเป็นฐานแล้วก็จะมีเป็นเขียนว่าอะไรเนี่ยเป็นสีดำนะครับฐานเป็นพลาสติกสีดำนะครับก็จะเขียนเป็นโลโก้นะครับเป็นโลโก้เป็นรูปดาวนะครับเขียนว่าแรคคูนโพลิสนะครับ1969นะครับนี่นะครับเป็นเขียนว่าแรคคูนโพลิสนะครับน่าจะแล้วตรงนี้เขียนว่าลีออนเคนเนดีนะครับอันนี้ก็ดูที่ตัวของกันนะครับออกมาจากกล่องนะครับก็จะมีเป็นอาวุธนะครับเป็นปืน1กระบอกนะครับนี่ปืน1กระบอก5โฟกัสนะครับแล้วก็จะเป็นกระบอกไฟฉายนะครับเป็นไฟฉาย1อันนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นตัวนี้เป็นตัวลีออนนะครับลีออนสวยเลยอ่ะนะครับหน้าตาโอเคอยู่นะครับดูรายละเอียดดีเทลนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสเกล1:6ได้นะครับสเกลนี้นะครับดูรายละเอียดนะครับใส่ชุดเป็นชุดในเกมนะครับ Resident Evil ครับ RPD นะครับตรงนี้ก็ RPD เป็นเสื้อเกาะนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะตรงนี้เขียนว่าแรคคูนโพลิสนะครับด้านนี้นะฮะทรงผมอะไรพวกนี้เหมือนเลยเหมือนจากในเกมถอดมาจากในเกมเลยนะครับประมาณนี้นะฮะดีเทลดูนะดูดีเทลจากหัวกันเอวนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวงานเป็นยางนะครับยางตันนะครับเหมือนเป็นยาง PVC นะครับยางลักษณะเดียวกับของพวกงาน PR อะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นซองใส่กระบอกปืนนะครับมันต้องปืนเนี่ยเอาไว้ถือมากกว่านะฮะถือแบบนี้นะครับนี่ปืนถือแบบนี้นะฮะได้ปืนถือแล้วไอ้มืออีกข้างนึงนะครับมือฝั่งนี้ถือไฟฉายนะครับไฟฉายมันต้องอย่างนี้ไหมมันส่องอย่างนี้มั้งในเกมนี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็ยืนบนฐานนะครับฐานชื่อลีออนนะครับคือจริงๆตรงฐานเขาจะมีเรือยมาให้ด้วยนะครับเรือยมาให้แต่ว่าด้วยตัวหุ่นเขาทำมาบาลานซ์ดีนะผมลองยืนดูแล้วมันยืนได้เองเลยไม่ต้องปักเข้าไปในฐานไม่ต้องปักเข้าไปในเรือยก็ได้ก็ยืนได้อยู่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะสวยดีนะครับใช้ได้เลยงานนะครับใครที่ชอบเกม Resident Evil นะครับลองไปหามาเก็บก็ได้นะครับไว้แบบสะสมเป็นคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันของคาแรคเตอร์ Resident Evil นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวว่าขนาดให้ดูนะครับเดี๋ยวลืมนะครับชอบลืมว่าขนาดนะครับตั้งแต่เท้านะถึงหัวประมาณ31ซม. 1:6 นะครับแน่นอนนะฮะรายละเอียดดีนะครับรายละเอียดยันพื้นรองเท้าเลยพื้นรองเท้าก็มีเป็นดีเทลนะครับรองเท้าก็ทำสวยมีเชือกมีอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นเชือกออกมาเป็นเส้นนะเป็นลายของเขานะครับมีสนับแข้งมีพวกมีอะไรอ่ะกุญแจมืออะไรพวกนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ใครชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะครับตัวนี้หาได้ที่โจโจ้ทอยเลยนะครับโจโจ้ทอยมีขายนะครับคาแรคเตอร์ลีออนเคนเนดีนะครับจาก Resident Evil โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเอามาให้ดูประมาณนี้ครับสวัสดีครับ